จากกรณีเว็บไซต์ข่าวลงภาพผิดใช้ภาพนักร้องเสียงคุณภาพแอมสวรักษ์แทนอุหฤทัยที่แสดงความคิดเห็นในเรื่องการเมืองอย่างเผ็ดร้อนจนทำให้แอมต้องเดินทางไปสน.บางนาเพื่อลงบันทึกประจำวันล่าสุดนะคะเจ้าตัวเปิดใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะคนส่งมาให้ดูอันนี้ค่ะครับส่งรูปกับลิงก์อันนี้มาให้ดูว่าเขาลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคุณอุชื่อไปชื่อคุณอุแต่รูปเป็นรูปพี่เรื่องของเรื่องเนี่ยก็มันก็คือเราเคยออกอัลบั้มใช่ไหมคะครับแอมอุเนี่ยหลายมันเป็นสิบปีแล้วล่ะน้องรุ่นหลังพี่ก็ไม่แน่ใจก็อาจจะแบบไม่รู้จักเราก็ได้ตอนนี้นะคะก็คือก็คงเขาก็คุยกันกับทางผู้จัดการพี่กันไปก็คือเพื่อให้เขาลงชี้แจงแก้ไขให้มันเป็นความถูกต้องแล้วก็มีการก็ควรจะขอโทษอะไรอย่างเงี้ยนะคะรูปที่คุณลงในเรื่องที่เป็นข่าวเนี่ยมันใช่เจ้าตัวเขาไหมคือมันน่าจะมีการกลั่นกรองหรือมีฝ่ายที่จะเช็คไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนคนที่เขาประชาชนทั่วไปที่เขาเห็นข่าวหรืออะไรเนี่ยก็ไปโทษเขาไม่ได้เพราะว่าเขาก็เห็นแบบนี้อะค่ะขอความกรุณานะคะว่าสำหรับข่าวชิ้นนี้รูปที่ลงไปนะคะในรูปแรกที่เป็นชื่อคุณอุหฤทัยม่วงบุญศรีแต่ว่ารูปเนี่ยได้ใช้เป็นรูปที่แอมสวรักษ์ลีระบุฝากชูอินไซด์ไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าได้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นคือเป็นรูปพี่แต่พอพี่ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลยคือพี่กับพี่อุเนี่ยเราขาดการติดต่อกันมาเป็นปีแล้วค่ะครับค่ะเราไม่ได้พูดกันเลยคือมีปัญหากันหรือเปล่าครับพี่แอมขอโทษนะครับไม่ทราบจะเรียกว่าคือพี่อยู่ด้วยกันมาก็เยอะมันก็คงไม่ได้ไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งอะนะคะคนสองคนที่มันอยู่ด้วยกันแล้วไม่เป็นการดีต่อใครสักคนครับค่ะก็เลยตอนมันงั้นเราก็ไม่คุยกันดีกว่าแต่ว่าเราก็ไม่ได้โกรธนะคะไม่ได้โกรธอะไรกันอย่างนี้คงจะดีกว่าคงจะสบายใจกว่าครับก็เลยไม่ได้ติดต่อกันอีกอ๋อส่วนเรื่องก็ปีนึงแล้วค่ะขอบคุณมากนะครับพี่แอมครับพี่ก็ต้องขอบคุณทางทรูมากๆเหมือนกันนะคะได้เลยครับพี่แอมขอบคุณมากๆเลยจริงๆอะไรนะครับพี่อุหฤทัยนะครับและพี่แอมสวรักษ์เองเนี่ยเป็นนักร้องระดับดีว่าของเมืองไทยทั้งคู่เริ่มสนิทกันตั้งแต่อัลบั้ม7ปีพ.ศ.2543ที่เป็นการรวมตัวของผู้หญิง7คนหลังจากนั้นทั้งคู่นะครับก็มาจับมือกันทำอัลบั้มด้วยกันในปีพ.ศ.2546ที่มีชื่อว่าแอมอุนั่นเองวันนี้ทั้งสองคนอาจจะเดินคนละเส้นทางยุติความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนสนิทแต่ผลงานของทั้งคู่ก็ยังมีค่าในความทรงจำของหลายๆคนต่อไปครับ